ก็วักแล้วก็ CHA ปวดตรงข้อแปดคนแถวซี่โครงเป็นหลักด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คุณแม่เหรอย่า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 มายืนดูบาดแผลเนี่ยเดี๋ยวสรุปต้องไปลากขึ้นรถผ่านนะคือคนยังไม่เอาไม่เอาหรือชี้ไม่เขากลัวใช่ไหมแล้วคิดไหมว่ามันจะเกิดขึ้นก็คือครับเขาแล้วที่บ้านเขาอยู่บริเวณไหนคือก็อยู่บ้านหลังนั้นไม่ถึงนี่อย่างนี้ใช่ป่ะยื่นของข้างเลยป่ะเขาบอกว่ารถเสียจุดนี้แล้วเขาก็ออกมาหมดเลยส่วนที่วิ่งทันเพราะเราโดนล็อกคอเขาตะโกนบอกว่าเอาไอ้คนนี้ไอ้คนนู้นไม่เอาเขาเลยปล่อยก็ยอมรับแหละแต่ว่าจะดูว่าท้องจริงหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจแล้วทีนี้ข้อท้าแชทมาบอกว่าไม่ได้ท้องกับมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูอย่างนี้แล้วทีนี้ที่บ้านผมเลยบอกว่าถ้ามันพูดขนาดนี้ผมก็ปล่อยแล้วแล้วทีนี้ค้างตาเลยให้ก็ตาเอาให้จะเอาพี่มาล่อจะเอาพ่อมาอุ้มไปฆ่าอะไรเงี้ยสารพัดขู่ทุกอย่างเลยโพสต์ขู่ของเบิร์ดดูทับพี่บอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ล่าสุดนี่คือเราโดนอุ้มมาเขาเข้ามายังไงอุ้มทำไมก็คือแอบอยู่หลังกองทรายครับแล้วทีนี้ให้คนผู้หญิงอ่ะเขาบอกผมว่ารถน้ำมันหมดออกมาล่อทางแชมป์มาล่อผมให้ผมเอาไปพอผมเอาไปปุ๊บเขาวิ่งมาล็อกคอผมแล้วก็ออกมาแล้วก็อุ้มขึ้นรถไปเลยแล้วก็ทำร้ายต่อยทุบกระทืบอย่างเงี้ยแล้วไปจอดอยู่ตรงสะพานหลังจากนั้นผมจำได้เลยผมสลบแล้วก็มาฟื้นอีกทีอยู่บ้านผู้หญิงครับคือเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายตายแค่ขู่เราเฉยคือว่าอย่างนี้กระทืบทั้งทางครับแล้วก็มาถึงที่บ้านเขาว่ากระทืบแล้วก็มีคนคอยห้ามอยู่มีคนห้ามอยู่กลุ่มเขามีคนหนึ่งห้ามอยู่แล้วพอตอนไปส่งก็มีคนหนึ่งนั่งข้างหลังกับผมพี่อยู่แล้วเขาก็เลยถีบกระทืบเลยถีบผมประมาณ4-5 ทีแล้วก็ขึ้นมาทางหน้าแล้วอีกเชิญก็ไปส่งตรงซีเรียนโคตาเกินไปมากเลยค่ะแล้วก็ได้ยินที่เขาพูดกับน้องมาเขาบอกว่าคือยังไงล่ะสถานีตำรวจพนัสน่ะเอาผิดพ่อเอาผิดเขาไม่ได้เขาบอกประมาณนี้เนาะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าสถานีตำรวจพนัสจะเอาผิดเขาไม่ได้จริงๆเหรอจะอยู่เหนือกฎหมายจริงๆเหรอหนูก็อยากรู้ตรงนี้เหมือนกันแต่หนูเชื่ออยู่อย่างนึงว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ คือสังคมทุกวันอยู่ยากมากอ่ะหนูคิดว่าอยู่ยากมากนะไปไหนคือเราก็กลัวแล้วนะตอนนี้คือแค่ทะเลาะกันนิดหน่อยมีปัญหากันนิดหน่อยแล้วคุณจะอุ้มไปฆ่าไปอะไรมันรุนแรงเกินไปอ่ะใช่ไหมคะคือเขาไม่กลัวกฎหมายเลยอ่ะรับรองคือฟังได้ผู้กับประสานมานะติดนะครับรองผู้กับสอบสวนพนักงานสอบสวนนะในเรื่องนี้เมื่อวันที่2 ตอน 8 โมงนะครับพอเกิดเหตุนี่มาบอกพ่อใช่ไหมหรือบอกใครบ้านเด็กเป็นเยาวชนนะไม่เกิน18 ปีก็นัดไปแล้วก็ไปพ่อพัฒนาต่างพ่อเป็นเยาวชนนะไม่เกิน18 ปีไม่ว่าจะเป็นก็รับคำสั่งจากท่านผู้กับการนะฮะก็ด้วยความห่วงใจและไม่อยากให้มีข้อละหานะครับเราก็จะดำเนินการด้วยความเป็นธรรมถูกต้องและเป็นธรรมนะให้ความเป็นธรรมแก่ผู้นี้ทุกฝ่ายแล้วก็รับฟังข้อเท็จจริงเพื่อไปปรับกับข้อกฎหมายสามารถนำไปดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ครบทุกข้อหาและทุกคนครับผมผู้มีอิทธิพลกันในที่นี้ก็ไม่มีครับในอำเภอพนัสนิคมเพราะเราที่ผ่านมาเราก็ดำเนินคดีกับผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้มีอิทธิพลหรือผู้กว้างขวางนะเกือบแทบทุกคดีครับก็ในคดีนี้ก็ไม่เป็นที่น่าหนักใจครับก็สามารถดำเนินการได้โดยตรงไปตรงมาครับก็ขอรับรองครับในฐานะผมแล้วก็ท่านผู้กับซึ่งได้สั่งการมาว่าได้รับความเป็นธรรมได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและตามความประสงค์ของผู้เสียหายครับโดยยึดหลักตามข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและให้ความเป็นธรรมเต็มที่ครับผม